แต่ความสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างรายได้เมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อ2วันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับท่านนายกได้นำคณะเล็กๆของเราออกไปของจริงเลยว่าเพื่อให้เห็นว่าในการท่องเที่ยวมันมีติดปมตรงไหนนะครับเราเองเรามีวิธีการของเราอยู่ไปตรวจสอบดูว่าอันนี้สอดคล้องกับความต้องการในภาคสนามจริงหรือไม่พบว่าจริงๆเนี่ยใช่เลย เรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นโอกาสที่รับเงินกลับเข้ามาเป็นการเปิดประตูรับเงินจากต่างประเทศมากระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับแล้วกระจายกันได้นะครับปมอยู่ที่ว่าจะทำอะไรให้เขาเชิญชวนเอาละคนเข้ามาในขณะนี้นะครับคนจากในต่างประเทศนี่นะครับกำลังฟื้นกลับเข้ามานะครับอาจจะไม่เต็มที่ทีนี้คอคอดมันมีเช่นนะครับวีซ่าของนักท่องเที่ยวขณะนี้นักท่องเที่ยวที่โอกาสเข้ามาเยอะก็มีทั้งท่องเที่ยวจากจีนและอินเดียนะครับเป็นต้นนะครับทางตะวันออกกลางก็เริ่มเข้ามาผมไปที่ภูเก็ตเนี่ยโอ้โหคนตะวันออกกลางมาเยอะเลยนะครับวีซ่านะครับการขอวีซ่าในบางประเทศมีความยุ่งยากและใช้เวลานานมากนะครับเราจะปลดเปลื้องเรื่องนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเป็นเรื่องที่เราต้องหารือกันเลยนะครับบางแห่งนะครับเราไม่ให้ฟรีวีซ่าอยู่แล้วอย่างเช่นกลุ่มประเทศคาซัคสถานนะครับเข้ามาเนี่ยเราให้ฟรีวีซ่าประมาณ30วันแต่30วันเนี่ยเขาอยากอยู่ยาวกว่านั้นเพราะประเทศเขาหนาวเราก็จะคิดว่าเราขยายได้ไหมนะครับไหนๆคุณเข้ามาแล้วขยายเมื่ออยู่นานๆใช้จ่ายเยอะๆนะครับเป็นต้นแค่เชื่อไหมครับด้านที่เราไปดูตั้งแต่เรื่องของท่าอากาศยานตัวท่าอากาศยานเองนี่นะครับวันนี้เนี่ยปมปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะต้องไปขยับยังไงท่านผู้ว่าผู้อำนวยการการท่าอากาศยานนะฮะก็มาชี้แจงแล้วเล่าให้เราฟังเราก็หาทางออกแล้วก็ถามว่าแผนก็เป็นอย่างนี้มีโอกาสยังไงให้มันเร่งรัดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับเอาเราดูที่ภูเก็ตก่อนใช่ไหมครับคือสิ่งที่สำคัญกลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยนะครับเที่ยวบินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเต็มเกือบทุกเที่ยวแปลว่าเที่ยวบินไม่พอนะครับแล้วปรากฏว่าเขาเรียกว่า last price คือเที่ยวบินโทษกลุ่มหลังๆนี่ครับต้องจ่ายแพงนะครับไปภูเก็ตหรืออะไรไปจ่ายแพงเพราะฉะนั้นถ้าเราขยับคอคอดนะครับก็หารือว่าจะทำยังไงขณะนี้เนี่ยได้รับทราบว่าท่านผู้ว่าการท่าก็ปรึกษากับสายการบินต่างๆแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถเพิ่มเที่ยวบินต่างๆให้ได้ทันนะครับเห็นนัดเข้ามาว่าวันจันทร์จะมาเจอเราสักเก็บสายการบินอันนี้เราไม่ได้ไปสั่งการนะครับนี่เป็นเรื่องภาคเอกชนหารือกันว่าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาช่วงไฮซีซั่นคือตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปเดือนนี้เนี่ยวันนี้กันยาแล้วนะใกล้กันยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องจัดการเร่งด่วนตั้งแต่อันนี้แล้วเรื่องของต่างประเทศเราก็จะจัดการนะครับพอเราเข้าไปถ้าเมื่อไหร่ที่บริหารจัดการมาบริหารบ้านเมืองได้ทันทีเราที่จริงก็เริ่มขยับบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่มีอำนาจสั่งการครับครับก็คือเราจะขยายเปิดประตูให้นะครับเป็นต้นนะครับเรื่องของแล้วเรื่องระบบต่างๆเรื่องง่ายๆเลยนะครับเรื่องระบบแท็กซี่โทษนะฮะระบบรถโดยสารต่างๆก็เป็นปัญหานะครับซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ผมรู้สึกไม่สบายใจในฐานะคนไทยผมกำลังเดินทางขากลับเราขึ้นเครื่องบินที่ภูเก็ตนะครับฝนก็เพิ่งหายตกผมเห็นชาวต่างประเทศนะครับ 2-3 กลุ่มหนึ่งประมาณสัก 5-6 คนเนี่ยนะฮะเดินลากกระเป๋านะครับออกมาจากไอ้ตัวเทอร์มินัลออกมาที่รั้วนะครับเพื่อมาเรียกแท็กซี่เพื่อมาเรียกกันนะครับรถโดยสารพวกแกร็บพวกอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าข้างในเขาไม่อยากโชคดีที่เราหารือนะครับผมเชื่อว่าเขาจะปรับให้พวกที่เดิมที่เป็นระบบสัมปทานนะครับก็จะเปิดโอกาสให้รถเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในสนามบินและบริการประชาชนได้สะดวกขึ้นเป็นต้นนะครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจัดการได้ทันทีก็เหมือนกับเราดูภูเก็ตเป็นต้นแบบก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆดูว่ามีปัญหาอะไร ก็ต่อยอดไปเพื่อที่จะดึงเม็ดเงินดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นอันนี้คือขาหนึ่งนะคุณหมอพรมินฮะยังมีอีกขาหนึ่งก็คือเรื่องของภาคการส่งออกไทยนโยบายตอนนี้เตรียมอะไรไว้บ้างฮะที่จะกระตุ้นภาคการส่งออกไปบ้างภาคส่งออกนี่นะครับผมคิดว่าเราต้องดูในเรื่องของคือเราอยากเชิญชวนให้มี investment นะครับโทษทางการลงทุนแต่การลงทุนนี้ถ้าไม่มีตลาดก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกมันเป็นความท้าทายมากนะครับเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยนะครับมันไม่ไปไม่ดีอย่างที่คิดนะครับในหลายประเทศที่หลักๆที่เราค้าขายด้วยเนี่ยวันนี้เศรษฐกิจบ้านเขาก็มีปัญหานะครับมันก็จะมีผลต่อเรื่องของการส่งออกบ้างนะครับอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ไม่มีโอกาสเฉยเลยนะครับ
เรากำลังเน้นในเรื่องการส่งออกง่ายๆเลยนะครับขณะนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับ BOI ที่มีอยู่ในท่อนะครับเราก็จะเข้าไปนะครับแล้วตรวจสอบดูว่าตรงไหนที่เราเร่งทำงานแล้วให้อนุมัติให้เขารีบหาลงหาการลงทุนให้เร็วขึ้นนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะฮะด้วยกระบวนการของเราผมใช้ชอบใช้คำว่ารัดอุปสรรคหมายความว่าตัวกฎหมายเองกระบวนการเองคุณต้องผ่านหลายขั้นตอนต่างๆต้องกระชับรัดกุมแล้วนะครับความจริงกฎหมาย BOI เป็นต้นนะครับมันมี one stop service แต่ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติไม่เคยเป็น one stop service EEC เนี่ยผมได้รับการบ่นนะครับจากนักธุรกิจรุ่นใหญ่เลยนะครับที่ลงทุนกันเป็นหมื่นล้านนะครับที่ไปทำที่ EEC เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยนะครับบริษัทเขาเองเนี่ยนะครับความจริงqualify คือหมายถึงว่าอะไรมีคุณสมบัติครบอยู่แล้วแต่กระบวนการใช้ถึง2ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการเล็กๆน้อยๆเหมือนอย่างที่เรากำลังแก้เรื่องของที่ตะกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของที่สนามบินนะครับแล้วก็สายการบินเนี่ยเพียงแต่คุยกันแล้วก็ลดขั้นตอนหรือว่าเร่งรัดกันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวงานจบได้นะครับเรื่อง BOI เรื่องอะไรต่างๆแต่ความสำคัญคือคนที่ต่างประเทศที่จะมาลงทุนนะครับเขาต้องการความเขาเรียกว่าอะไรrule of law นะครับก็คือมีหลักนิติธรรมมันไม่ใช่ว่าเป็นพวกใครแล้วต้องวิ่งกันอุตลุดนะครับผมว่าระบบต่างๆเหล่านี้จะต้องค่อยๆคลี่คลายที่พูดอย่างนี้นะครับเพราะเราทราบว่ามีบริษัทใหญ่ระดับโลกเนี่ยนะครับกำลังอยากจะมาลงทุนกับเรานะครับยังเดี๋ยวขออนุญาตเติมอีกนิดเดียว quick win เนี่ยฮะง่ายๆนะครับมีบริษัทต่างประเทศต้องถึงขนาดนี้นะครับ head office ซึ่งมี head office ของบริษัทต่างประเทศเนี่ยนะครับเคยอยู่ที่ฮ่องกงกำลังหาทางย้ายออกนะครับเพียงทางเลือกเขาวันนี้จึงเป็นที่สิงคโปร์ซึ่งมันราคาค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็มันไม่มีเสน่ห์กลับไปที่ดูไบนะครับซึ่งมีเสน่ห์นะครับและง่ายแต่ว่ามันห่างไกลตลาดดังนั้นเนี่ยนะครับเราเป็นโอกาสของเราเหมือนกันนะครับเราก็จะไปเชิญชวนให้คนเข้ามานะครับมาอยู่เป็นเขาเรียกว่า regional office หรือ head office นะครับซึ่งมีมาแล้วนะครับแล้วก็ผมได้ยินว่ามันมีอุปสรรคเรื่องที่ไม่ควรเกิดนะเยอะแยะนะครับซึ่งเราจะค่อยๆจัดใช้ค่อยๆจัดการแน่นอนที่สุดสิ่งเหล่านี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับคนในต่างประเทศรู้เพราะนั้นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นหัวหอกที่เป็นด่านหน้าที่จะติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศจะต้องเอาข่าวดีเหล่านี้ไปหาในขณะเดียวกันนะครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะส่งเสริมการลงทุนหรือการส่งออกต่างๆก็จะเป็นดีขึ้นเรื่องการตะกี้เรื่องตลาดนะครับเรื่องการส่งออกวันนี้ต้องเอาจากที่คนมีอยู่ก็ต้องทำยังไงนะครับเราคงต้องคุยกับทางภาคของภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเขาก็เข้ามาปรึกษาหารือกันได้นะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับครับอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างเราให้ความสำคัญของทุกภาคส่วน